ออสแม็กโตดราก้อนลงมาตีหักลบดีเฟนซ์2เท่าด้วยถ้าผมโดนเนี่ยคือผมแตกแน่นอนแต่ผมจะไม่โดนฮัลโหลเถอะอ๋อชิตยังอีกยังอีกแล้วก็เปิดมอร์ฟินจาไปต่อไปครับผมทั้งมือนะครับแล้วก็จั่ว5จบเทิร์นไปแล้วกันเอฟเฟคของจังสลิปทำงานจบเทิร์นก็ไปหมอบคว่ำเหมือนเดิมผมนี่จะโอเลโนเทิร์นแบบจั่วๆมาขอจั่ว2หน่อยจั่ว2หน่อยเพื่อน Good morning The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็คเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในยุคโยมาสเตอร์ดูเอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดเด็กกันอีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าเด็กที่เราจะไปจัดในวันนี้เนี่ยเป็นเด็กที่อยู่คู่กับช่องเรามาเป็นปี yeah. นะฮะเกือบปีแล้วนะครับกับเด็กในตำนานกับเด็กรีมูฟท็อปเด็กอีกฝ่ายที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาบอกว่าอยากให้จานหมีเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับอยากทำอีก EP นึงคือเป็นช้อยแรกเลยที่ผมเนี่ยอ่านแล้วเจอนะครับกับไอ้เด็กเนี้ยนะครับ Needle Worm เนี่ยผมก็เลยโอเคนะครับถ้าทุกคนขอกันมาเยอะขนาดนี้ทั้งหลังไมค์หน้าไมค์เนี่ยมันก็ได้นะเดี๋ยวเรามาจัดเด็กให้ดูนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซ้ำกับ EP ก่อนๆที่ทำมาแต่ว่า Needle Worm แล้วก็ Morphing Jar เนี่ยคือต้องอยู่นะครับอย่างนั้นมันเล่นไม่ได้ไงมาเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันนะครับว่าเด็กที่ผมจะจัดในวันนี้เนี่ยจะมีการ์ดอะไรบ้างไปดูกันฮะนี่เลยนะครับมูฟท็อปเด็กโอ้แล้วก็อยู่กับ3แก๊ง3แก๊งนะครับ Needle Worm แล้วก็ Morphing Jar แล้วก็ Warm Worm นะครับเป็น3หัวโจกเลยนะครับในการรีมูฟการ์ดอีกฝ่ายก็จะมี Needle Worm นะครับแน่นอนใส่3โมท็อป5นะครับแล้วก็ Morphing Jar นะครับเป็นการฟลิปแล้วก็ทิ้งการ์ดจั่ว5นะไอ้สั้นกั้นนะครับเอามาเสิร์ชไอ้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้แหละนะครับเอาเพย์เซฟนะมอร์ฟิงจา2เอาการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดกับเข้าเด็กแล้วก็เปิดท็อปเด็กหาการ์ดมอนสเตอร์ตามจำนวนการที่เอากับเข้าเด็กเนี่ยเอาลงมาบนสนามนะครับการ์ดใบอื่นก็คือทิ้งลงสุสานก็ผมเคยทำคลิปแยกไปด้วยนะครับมอร์ฟิงจานะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบโคตรพลังท็อปเด็กนี่คือโดนผมแน่นอน นี่คือโคตรพลังท็อปเด็กนะครับในการรีมูฟท็อปเด็กนี่มีตัวเป้งทุกตัวเลยในโลกยูกินะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะไปแกล้งอีกฝ่ายในวันนี้ก็คือวอร์มเวิร์มนะวอร์มเวิร์มเนี่ยเมื่อถูกทำลายนะครับจะโม่ท็อปเด็กอีกฝ่าย3ใบลงสู่สารนี่คือเรียกได้ว่าส่งยับนะรีมูฟยับส่วน2ใบนี้เอามาเกียน The Wing Dragon ไข่ออฟไลน์นะครับก็เป็นการ์ดไข่มันคือไข่เอ็กโซเดียที่ไม่ได้เล่นเอ็กโซเดียแต่ว่ามันคือไข่เวิร์มมันคือไข่ของ Needle Worm นะครับผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะหลายคนเรียกร้องบอกจานไข่ Exodia อยู่ไหนนี่เลยนะครับ2ฟองนะที่ทุกคนถามหานะเอามาใส่แล้วแล้วก็อุกกาบาตในตำนานก็ใส่เหมือนกันใส่มาอย่างละ2นะถ้าใส่3ใบมันจะเยอะเกินนะใส่อย่างละ2ก็พอส่วนการ์ดเวทที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ใบก็คือใบนี้นะครับใบเนี้ยมันจะชุบชีวิตมอนเตอร์ในสุสานของอีกฝ่ายแล้วก็ฝ่ายเราอย่างละ1ตัวลงมาเซตคว่ำได้ใบนี้นะใบนี้ไม่ได้ใส่ลืมมาออกซึ่งเราไม่ได้เชิญเป็นพิเศษ normal monster นะก็เอาออกไปนะครับนี่เลยใส่40ใบพอเพราะว่าถ้าใส่ CS 2เนี่ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะครับการ์ดในมือนะก็ใส่40ใบนี่แหละนะการ์ดคีกใบนึงเนี่ยจะเป็นการ์ดใบนี้นะครับขับ off is ให้ฝ่ายตายใจว่านี่เราแบบเราได้การ์ดฟรี2ใบหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่มันคือแผนของเราที่เราจะเอาให้อีกฝ่ายเนี่ยจั่วการ์ดขึ้นมาเยอะๆนะให้ฝ่ายตายใจเล่นแต่ถ้าเราจั่วการ์ดได้เนี่ยก็ดีเราจะได้เพิ่มการ์ดในมือเพื่อคอมโบได้นะครับแล้วก็เอ็กตราวาแกนส่วนกับดักเนี่ยก็จะมีใบนี้นะพรีเซนต์การ์ดให้ฝ่ายทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จั่ว5ใส่3ใบไปเลยให้ฝ่ายจั่วยับๆเลยนะครับอีกใบนึงที่สำคัญก็จะเป็นจังสลีปจังสลีปเนี่ยมีข้อดียังไงมันจะคอมโบกับตัวฟลิปได้ซึ่งตัวฟลิปเนี่ยถ้ามันฟลิปสำเร็จนะครับก็เอฟเฟกต์ทำงานใช่ไหมแล้วก็ใช้เฟกของจังสลิปต่อเลยเปลี่ยนตัวที่หงายขึ้นมาเนี่ยเป็นเซตคว่ำเหมือนเดิมนะครับนี่คือความโกงของจังสลิปนะครับเอามาเล่นคู่กับเด็กฟลิปเนี่ยค่อนข้างโกงอยู่นะผมก็เลยใส่3ใบเลยแต่ว่าข้อแม้เนี่ยคืออีกฝ่ายต้องลงมอนเตอร์ก่อนนะคือถ้าอีกฝ่ายลงมอนเตอร์ก่อนเนี่ยเอฟเฟกของจังสลิปจะทำงานนะครับก็คือเราไม่สามารถใช้งานในเทิร์นตัวเองได้นอกจากว่าอีกฝ่ายจะสเปย์แบบแย่งเราเล่นในเทิร์นเรานะก็ใช้ได้อยู่นะอ่ะโอเคส่วนเอ็กตร้าเด็กเนี่ยถามว่าได้เล่นไหมผมจะใส่3ดาวแล้วก็ซุดมาเพย์เซฟแล้วกัน
พื่อ3ดาว Exceed ตีปุ๊บเอาซุดออกมาล้างสนามได้หรือว่าเป็นตัวของแนทแมร์ฟินิกก็คือลิงก์2ตัวทิ้ง1ทำลายเวทกับดักอีกฝ่าย1ใบใส่มา2นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอ็กตร้าเด็กเราไม่ค่อยได้เล่นก็คือจะเน้นไปที่เมนหลักของเด็กเรานี่แหละก็คือการทิ้งแล้วก็ทิ้งยับๆนะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเด็กนี้เนี่ยในตำนานเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับเวอร์ชันนี้นะครับรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน3ในช่องเราละหลังจากที่เราไม่ได้ทำมานานวันนี้คือใจแบบอยากโม่ท็อปเด็กอีกฝ่ายไงก็เลยมาเล่นเด็กนี้นะคือมีความคิดว่าวันนี้เราต้องเดโมนะครับอย่างนั้นมันนอนไม่หลับมาทุกคนไปดูกันฮะมาครับผมกับตาเลขเนี่ยมาเราก็วันนี้เราเกียนคนเยอะไม่ค่อยได้นะครับเจ็บคอห้าใบเลขก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้มอร์ฟิงจามาตั้งแต่เธอเลขก็โอเคอยู่เนี่ยถ้าไม่โดนทำลายนะอีกฝ่ายเขาเป็นเด็กอะไรครับเนี่ยเอ็กตร้าเด็กถือว่าน้อยมากเลยไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ใช่ไหมไหนดูซิว่าเป็นเด็กผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอะไรอะลูนิกทิปฮะนานนี้มีเฟก2อย่างด้วยลูนิก What the Lunic เฮ้ยนี่มันเด็กใหม่เหรอ Inspired Summon จากเอ็กตร้าเด็กด้วยเนี่ยการ์ดโคตรเท่เด็กใหม่ป่ะเนี่ยน่าจะเป็นเด็กใหม่นะเขาคงเลือก Inspired Summon Lunic นะอัญเชิญจากเอ็กตร้าเด็กฟรีๆเลยเหรอนี่ไง Inspired Summon Lunic เนี่ยโอ้ยอูหลาล่าอูหลาล่าใส่ปีกไหมเนี่ยอะไรอยู่นี่ฮิวเดอะลูนิกวิงนี่มันอูหลาล่าใส่ปีกเนี่ยทิ้ง1ใบเอาการ์ดเวทฟิลขึ้นมือได้เวทฟิลวันนี้ทำอะไรได้เนี่ยใช้ควิกสเปลจากบนมือเธอละครั้งของอีฝ่ายได้เลยเลย What เอาเลือดมอบการ์ดไว้2ใบมอบ3ใบเลยเดี๋ยวนะ เด็กนี้มันเก่งหรือเปล่าวะผมว่าผมจะตีไอ้อู้หลาล่ามีปีกนี่ก่อนเนี่ยมาหมอบการ์ดไว้เราหมอบไว้3ใบบ้างครับแล้วก็ใช้วอร์มเวิร์มลงไปแบบปกติตีเลยผมจะตีอู้หลาล่าเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรไทยเดียวกันก็ได้ไงหน้าขึ้นมานี่เมื่อทำลายก็กับเอ็กตร้าเด็กเลยมาครับอู้หลาล่าก็อู้หลาล่าครับผมไม่ใช้นะปล่อยWhat's up เด็กอะไรเฮ้ย Port of Duty เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ทำไมเขาบอกการ์ดหมดมือ What? เขารู้ว่าผมมีการ์ดอะไรหรือเปล่า เขารู้ว่าเราเล่นเด็กอะไรหรือเปล่าเนี่ย ทำไมเขาแบบบอกการ์ดเวทบนสนามด้วยอ่ะเฮ้ยไอหมอนี่มันแปลกๆอยู่นะ Lunic Quick Spell Banish โอเคมายังไงต่อเราไม่ใช้นะครับเราไม่เชนด้วยการ์ดออฟดีไหมจั่วขึ้นมาครบ3ตอนจบเทิร์นก็คือต้องทิ้งการ์ดหมดมือมาไอ้หนุ่มว่ะผมนี่ยังชอบเลยไอ้เบนิสออกจากเกมเนี่ยผมนี่ยังชอบเลยเด็กเราไม่ได้ใส่นะครับใบนี้นะเพราะว่ามันเกินแล้วมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับมาเทิร์นของเราแล้วดรอวอร์มเวิร์มใบที่2วอร์มเวิร์มใบที่2เนี่ยผมว่าผมจะหมอบใบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดการ์ดใบนี้ออกมาจังสลีปเนี่ยเปิดแม่ม2ใบเลยมั้ยรู้สึกว่ามันเตือนรำคาญเหลือเกินใช้งานนะครับตอนจบเบนเฟสก็เอาการ์ดทุกใบในสนามนะกลับไปหมอบเนี่ยมาเพื่อนเราเตรียมทิ้งการ์ดบนมือแล้วเราเตรียมทิ้งการ์ดบนมือแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่านายเนี่ยเด็กนายจะเก่งขนาดไหนลูนิกเนี่ยเราไม่เคยเจอไงน่าจะเป็นเด็กใหม่นะครับเพราะว่ามีอู้หลาล่ามีปีกด้วยนะพอร์ตออฟดูลิตี้อีกแล้วนะครับเปิด3ใบนะครับเอาการ์ด1ใบขึ้นมือมาใบที่2ลูนิกเด็กทัคชั่นก็มีเอฟเฟกต์2อย่างเหมือนกันแล้วก็เป็นควิกสเปลด้วยนะใช้เลยว่ะอะไรอะทราเก็ตสเปลแถบทำลายทิ้งได้แล้วก็เป็นอีกท็อปเด็ก4ใบโอ้โหไหนๆก็จะโดนทำลายแล้วก็เปิดหน่อยเลยละกันทิกสตาร์ไงคือเอาการ์ดบนมืออีกฝ่ายออกจากเกมแล้วก็จู่ขึ้นมาตามจำนวนที่ออกจากเกม1ใบก็เอาหมดนะครับผมโดนทำลายหูแล้วก็เบนิสการ์ดท็อปเด็กด้วยนะเอาเรื่องเหมือนกันนะเฮ้ยลูนิกมันเป็นเด็กออกจากเกมเหรอเหมือนเป็นเด็กโม่ออกจากเกมนะก็คือเน้นโม่เหมือนเด็กเรานั่นแหละนะฮะเอาการ์ด2ใบในสุสานกับข้อเด็กตึงๆ
โอ้โหแล้วก็จั่ว2ด้วยโอ้โหเอาการออกอย่างเกมรัวๆเลยไอ้นุ่มไอ้นุ่มว่ะได้ดีครับมอบการ์ดไว้1ใบคือเด็กของไอ้เด็กเนี้ยลูนิกเนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์นอกจากอู้หล่าล่าเลยหรือมันเอาสเปลแถบหรือยังไงดรอพรีเซนต์การ์ดว่ะไอ้พรีเซนต์การ์ดผมว่าผมมีแผนอยู่นะลงพรีเซนต์การ์ดไปแล้วก็เอานีดเดิลเวิร์มลงไปครับผมนี่เลยเราเปิดโชว์หน่อยเลยละกันมอร์ฟิ้งจ้าโดนแน่นอนผมจะรีมูฟคุณไปจั่วขึ้นมา5ใบนะครับพอจั่วขึ้นมา5ใบเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมอบไว้เลยเพราะว่าเทิร์นหน้าเราจะใช้อีกหมอบคอบไว้เดอะเกฟไว้แล้วก็จบเทิร์นไหนดูซิว่าเขาเชนแล้วไม่มีเชนก็จบเทิร์นพอ1เทิร์นจบเทิร์นเนี่ยเราก็ใช้จังสลีปเลยเอามอร์ฟิ้งจาไปหมอบเหมือนเดิมเปิดอีกใบแล้วกันมันเตือนแบบรำคาญมากครับเปิดอีกใบไปเอาไปหมอบแล้วก็จบเทิร์นของนายละเทิร์นของนายละไอ้หนุ่มเรามีพรีเซนต์การ์ดด้วยนะทิ้งหมดจั่ว5นะเอาเวทฟิลใบที่2พรีเซนต์การ์ดเลยแล้วกัน โดนว่ะโกลเด้นแมปโกลเด้นแมปมันเลยแอทริบิวต์1แอทริบิวต์ในสนาม1ไทยในสนามด้วยเอาดิเน้นมาหนึ่งการ์ดใช่ไหมก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเฮ้ยสเปลแถบเขาเยอะมากเลยนะบนมือเนี่ยสเปลแถบทั้งมือมันจบเทิร์นว่ะจบเทิร์นว่าดรอขึ้นมาสั่นกันใครไม่กันแต่ว่าสั่นกันทุกวันไปหมอบการ์ดไว้หมอบต่อแล้วก็เปิดต่อเลยเปิดมอร์ฟิ้งจาไปก่อนไปเพราะว่าในมือเราไม่ได้ใช้แล้วนะ18ใบใช่ไหมอับโดนหน่อยมอร์ฟิ้งจาทิ้งหมดมือแล้วก็จั่วทิ้งหมดมืออีกรอบออกเกมจริงมาครับผมตาที่2นะถึงเราจะไม่สบายแต่ว่าความเก่าเรายังมีอยู่อะนะเราก็ยังเกรียนคนได้อยู่ผมไม่อยากเกรียนมากๆ yeah. นะครับถึงเสียงผมจะเป็นอย่างนี้แต่ผมนี่อยากเกรียนมากๆ5ใบแรกตึงๆอีกแล้ว5ใบแรกตึงๆเด็กอะไรนี้โอ้โหเด็กนี้แม่งแบบยังป่วนมีการสั่งเวยได้ด้วยเนี่ยเอาดิหมอบหมดมืออย่างนี้ถ้าเราจั่วได้ฮาปี้ขึ้นมานี่รู้เรื่องเลยนะครับทุกคนไหนดูซิว่าฮาปี้หรือเปล่าไม่ใช่สั่นกันวะแต่หมอบหมดมือหมอบหมดมืออีกแล้วเหรอโอ้โหทำไมเจอแต่คนรู้ดีวะคือรู้เหรอว่าเราเล่นเด็กอะไรผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบผมอยากจะถามว่าเอ้ยเองเห็นการ์ดบนมือเราหรือเปล่ากูถามมือจริงๆนะคือเรานั่งต่ำไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่ว่าไอ้ทิกสตาร์ไม่ได้ใช้แบบเต็มประสิทธิรูปสักทีอ่ะคือหมอบหมดมือตลอดเลยเจอแต่พวกแบบหมอบหมดมือมาไอเวทฟิลใบนี้ก็คือแบบสั่งเวอร์ไลเกคิไลเกคิไปดิครับหมอบไปดิครับจบเทิร์นผมไม่รู้แหละว่านายเนี่ยเด็กนายเนี่ย What's up? จะขนาดไหนแต่ว่าแบ็กออฟเดอะฟอนต์มาแล้วเอาการ์ดจากสุสานลงมาบนสนามว่ะแบบตั้งป้องกันนะยังไงมาครับเทิร์นของนายนะทิกสตาร์เมื่อไหร่จะได้ใช้ดีวะ ผมนี่อยากแบบว่าแบนนิสไป5ใบอย่างนี้มีไหมตีมาก็สั่นกันเอฟเฟกต์ทำงานในสุสานเมื่อตกสุสานก็เสิร์ชเอามอร์ฟิ้งจาขึ้นมือ มันนี่มอร์ฟิ้งจามาเลยมาเลยยังไงต่อยังไงต่อมอบการ์ดต่อมอบการ์ดต่อวะเอาลงสุสานไปแอดไปอันลงมาต่อเลยเฮ้ยลิลิธเมื่อลงมานะครับก็จะลดพลังโยมตีลงครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับลิลิธมันจะเสิร์ชการ์ดได้ปะหรือว่าเอาการ์ดยังไงลงสนามใช่ไหมรู้สึกเป็นควิกเอฟเฟกต์ด้วยนี่แบนนิสทิกเตอร์ออกจากเกมว่าก็คือบนสนามนายมันเต็มแล้วไงดราหูยแฮปปี้เนี่ยมาแฮปปี้โดนแน่นอนไม่ต้องเล่นแฮปปี้ไงเราไม่ต้องเล่นโดนไปดิครับผมลิลิธเอฟเฟกต์ทำงานว่ะสั่งเวย1ตัวนะเปิดเอา3 normal trap นะครับใบไหนให้เราเลือกใช่ไหมรู้สึก walk the dragon โอเค
โอเคก็ทำลายทิ้งไปดิครับเอฟเฟกต์ของ Walk the Dragon ทำงานนะครับเมื่อถูกทำลายในสภาพคว่ำนะก็คือเอาการ์ดจากเอ็กตร้าเด็กลงมาได้เลยแบบพิเศษไม่สนใจเงื่อนไขได้ดิเพื่อนโอเคไอ้หนุ่มวะได้เนี่ยอันลงมาอู้ไอ้ใบนี้มันไม่รับผลจากอะไรเลยป่ะรู้สึกป่ะยูสเอฟเฟกต์ไปนี่ไงก็เบนิสการ์ดเอาดิเป็นควิกเอฟเฟกต์เบนิสการ์ด1ใบป่ะเบนิสการ์ดแล้วก็ยกเลิกผลอ๋อยกเลิกผลนี่น่ะใช่มั้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนเกตการ์ดที่แอคทิเวตโอเคโอเคไหนๆๆๆๆไอหมอนี่ไหนๆมันจะจริงหรือเปล่าใบครับผมไลเกคีไลเกคีเบนิสต่อเบนิสต่อเบนิสต่อแล้วก็เบนิสเด็กต่อโอ้โหมันโกงเหมือนกันนะเนี่ยมันเล่นไป no. มันโกงเหมือนกันนะตัวเนี้ยได้ดิเพื่อนรู้จักมอร์ฟิ้งจ๋าป่ะนี่ไงมอร์ฟิ้งจ๋า นี่เรื่องเวิร์มเราใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นะครับ yeah. แต่ถูกเนเกตนะคิดว่ามีตัวของเนชั่วแล้วแบบอีกฝ่ายจะรอดเลยฮะรู้จักมอร์ฟิ้งจ๋าเปล่าตีเอฟเฟกต์ทำงานไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์อะหนุ่มเอาลงสู่สารไปครับผมแม็กซี่ว่ะอีกฝ่ายจวนได้แม็กซี่เอาขึ้นมาเราก็ลงสู่สารไปบ้างแล้วก็เอามอนสเตอร์ลงมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะเป็นวอร์มเวิร์มลงมาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มดรอพรีเซนต์การ์ดไปครับผมหมอบพรีเซนต์การ์ดไว้นะแล้วก็อีกฝ่ายเขามีแม็กซี่ใช่ป่ะรู้สึกแม็กซี่พลังป้องกันเท่าไหร่นะ200ว่ะ200ก็วอร์มเวิร์มตีเลยแล้วกัน200แน่ตอนนี้ก็หมอบไว้นะฮะจบคืนมาเทิร์นของนายแล้วแม่จะเล่นง่ายไงพี่จะเล่นง่ายไงก็มาดิครับจะเล่นง่ายน่ะยังไงเพื่อนจอมเพย์โอเคมาครับผมตาที่3นะจากที่เราเล่นไป2ตานะผมก็รู้สึกว่าตูเริ่มเจ็บคอละโหทุกคนไม่เจ็บคอจริงว่ะนะครับคือเรายังไม่ได้หายดีแล้วแล้วแบบเราก็ไปอัดคลิปไงมันก็เจ็บๆคอนะแต่ไม่เป็นไรตาที่3นี่ผมว่าน่าจะตึงผมขอกำลังใจหน่อยดิคนไหนที่แบบดูถึงตอนนี้เนี่ยฝากกดไลค์หน่อยนะให้กับโควิด19ของจานหมีนะฝากกระทืบไลค์หน่อยทุกคนนะคลิปนี้ผมว่าขอสัก500ไลค์แล้วกันถึงแม่งน่าจะถึงนะทุกคนนะขอสัก500ไลค์เขาจบเทิร์นด้วยนะตาเมื่อกี้ yeah. โอ้เอาลึกไปถึงเทิร์นเราก็หมอบไว้เลยแล้วก็หมอบอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนท์2ใบมาครับจบเทิร์นเราตั้งรับเลยเราตั้งรับเลยเราหมอบในช่องเอ็กตร้าเด็กด้วยคือถ้าเขาใช้เอ็กตร้าเด็กเนี่ยคืออย่าพึ่งนะครับพกลงพกลิงก์เนี่ยคือยังก่อนนะมาไอ้หนุ่มจะยังไงสิเทิร์นของนายละคือนายแบบยังไงคือกลัวการ์ดไหมคือถ้ากลัวการ์ดก็จบเทิร์นไหมแต่จริงอ่ะเขาคงไม่รู้หรอกว่าเราเล่นเด็กอะไรใช่ไหมหมอเป็นไงเขาคงไม่รู้หรอกจริงนะฮะพี่จีนอย่ารู้การ์ดผมอย่าใช้ไมสแกนนะมาตาที่3ว่าไงฮะนะเราเริ่มคิดอ่ะเราคิดเยอะแล้วอ่ะเรากลายเป็นฟอร์มแข่งซะแล้วดิเนี่ยไอ้หนุ่มหมอบการ์ดไว้1ใบนะมอนสเตอร์นะหมอบป้องกันด้วยนะแต่ดูทรงแล้วเขาน่าจะไม่บุกจบเทิร์นด้วยโอเคดรอพอตออฟเอ็กตร้าวาแกนของดีไปครับผมเบนิส6ใบเอ็กตร้าเด็กจั่ว2ผมนี่จะโอเลโนเทิร์นแบบจั่วๆมาขอจั่ว2หน่อยจั่ว2หน่อยเพื่อนGood morning อู้หลาล่าว่ะเฮ้ยแอดบอสซ้ำโตะนะอู้หลาล่าโอเคไอเด็กเม่งไอเม่งเจอเม่งเฉยได้เดี๋ยวหมอบการ์ดไว้อีกใบหนึ่งนะครับจบเทิร์นมาหมอนี่เดี๋ยวเราเก็บอุกกาบาตไว้นะผมไม่รู้ว่าเขาจะลำมาหรือเปล่านะครับบางคนมันจะหมอบตั้งรับไว้ก่อนแล้วเทิร์นหน้ามันจะลำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงก็เพย์เซฟเก็บอุกกาบาตไว้แล้วกันนะหมอบการ์ดไว้อีกหนึ่งใบหมอบต่อคือก็หมอบแข่งกันหมอบเด็กอะไรไม่ใช่เด็กลดไลท์พอยต์ใช่ไหมเนี่ยที่แบบตีมาสะท้อนยับๆนี่ไม่ใช่ใช่ไหม
จบเทิร์นอีกแล้วเหรอเทิร์นที่6แล้วยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยดรอขับออฟเอสมาขับออฟเอสเราใช้เลยขอโยนเหรียญหัวก้อยหน่อยเดี๋ยวนี้ขับออฟเอสมันแบบมันเข้าฟอร์มพี่จัดๆอ่ะคือเข้าฝักจัดๆอ่ะมาจั่วเห็นไหมอุ้ยอีกใบนึงว่ะอีกใบนึงก็ใช้ต่อเลยมั่นใจมากๆวันนี้นะดวงผมวันนี้นะฟอร์มเนี่ยฟอร์มมันท็อปฟอร์มจัดๆก็จั่วเพิ่มขึ้นมา2ใบพรีเซนต์การ์ดอ่ะฮะเราหมอบเลยพรีเซนต์การ์ดแล้วก็จบเทิร์นไปเลยนะตอนนี้จังสลิปเราไม่ต้องได้ใช้นะเพราะว่าเราไม่มีการ์ดรีเวิร์สนะไอ้พวกเวิร์มวอร์มเวิร์มเนี่ยมันไม่ได้รีเวิร์สนะก็คือถูกทำลายอย่างเดียวจะเอาการ์ดท็อปเด็กลงสู่สารก็คือต้องถูกทำลายนะ DNA DNA เปลี่ยนไทป์เป็นแมชชีนอ่ะฮะนี่เลยพรีเซนต์การ์ดไปเลยเต็มมือใช่ไหมเอาลงสู่สารไปโลด5ใบนะครับ5ใบนี่น่าจะลงสู่สารหน่อๆนะ5ใบนะลีลาไงลีลาแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแมชชีนเขาต้องเล่นเป็นเด็กเผาเครื่องจักรนะครับน่าจะเป็นแอนติกเกียไม่ก็ไซเบอร์ดราก้อนนะสองเด็กนี้น่าจะใช่หรือว่าเป็นเครื่องจักร10ดาวหรือยังไงไม่รู้แต่พรีเซนต์การ์ดไปก่อนโอ้โหมีอู้หลาล่าอู้นี่ไงไซเบอร์ดราก้อนนะครับแล้วก็มีธันเดอร์โบด้วยเนี่ยมีอู้หลาล่า2ใบว่ะอู้หลาล่า2ใบลงสู่สารไปเรียบร้อยผมนี่ยังชอบหมอบ1ใบจะหมอบต่อมั้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าในเทิร์นแรกเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าบุกป่ะหรือไม่ก็มีไอแฮนด์แทรปเยอะไปหน่อยเนี่ยมาจบเทิร์นจบเทิร์นแล้วจบเทิร์นแล้วก็จั่วซันกันมาซันกันนะครับผมเอาซันกันลงไปเลยครับผมมาซันกันลงไปเป็นแมชชีนไม่เป็นไรเราจะตีซันกันเป็นแมชชีน คือคิดภาพแบบซันกันแบบใส่เครื่องจักรนี่ไม่เหมาะเท่าไหร่มาตีผมจะตีแล้วตาเนี่ยจะเอาซันกันสกิดหน่อยไอตัวที่ความอยู่คืออะไรนะไม่รู้แหละแต่ว่าซันกันต้องได้เตะเม่งลงไป2ใบแล้วนะครับในสุสานนะมาซันกันขอป้าบหน่อยป้าบเลยนะตัวที่หมอบอยู่ไปโลดซันกันไอ้หูเม็กซี่แสดงว่าเขามีแฮนด์แทรปจริงๆนะเนี่ยเธอแรกเขามีแฮนด์แทรปถึง4ใบเลยโอ้ดวงนายนี่มันไม่ดีจริงๆนะแต่ว่าดวงเราก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะไม่มีตัวรีเวิร์สนะเขาไม่ตีมาเราก็ไม่ถูกทำลายซึ่งเราก็ไม่ได้โม้การ์ดเขาไงต่างฝ่ายต่างก็การ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะดีกว่านิดนึงคือต้องได้ตีแล้วจริงมาตีซันกันผมตายหน่อยนี่หรือว่าการ์ดทำลายแบบทำลายหมู่มาก็ได้มาแบล็คโฮลอย่างเงี้ยมาไอตัวของวอร์มเวิร์มมันก็ได้ใช้เอฟเฟกต์อยู่ดีนะเพราะตกสู่สารไงแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะมีการ์ดทำลายหรือเปล่าจบเทิร์นต่อเลยนะทำไมเขาไม่กล้าบุกวะมอร์ฟิ้งจามาครับผมเราก็ขอเล่นเลยแล้วกันนะเราได้มอร์ฟิ้งจามาแล้วนะทุกคนผมว่าผมพร้อมแล้วอ่ะเราหมอบทิกสเตอร์ตั้งป้องกันไว้เราไม่ตีด้วยเพราะว่าจุดประสงค์เราไม่ได้ตีไงเด็กเนี้ย okay. ต่อให้เราตีเข้าเราก็ไม่ตีนะฮะเราจะใช้การแบบรีมูฟท็อปเด็กรัวๆตัวมาเต็มมือไปหมดแล้ว6ใบถ้าเขาลงมอนเตอร์เนี่ยหรือว่าถ้าเขาใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเราก็ยังมีอินฟินิตในการเนเกตเขาได้นะมาดิไอ้หนุ่มมาดิไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มต้องโดนจบเทิร์นต่อเลย What? ไอ้นุ่มเฮ้ยไม่เล่นเหรอ What? มาใช้เฟกไปก่อนนะครับจบเทิร์นก็เอาซันกันไปตั้งป้องกันนะผมนี่อย่างชอบเลยว่ะคือไม่ยอมเล่นการ์ดเหรอวะได้ดิเพื่อนอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราเตรียมทิ้งการ์ดนะครับมาจู่อ่ะนีดเดิลเวิร์มโอเคเราหมอบนีดเดิลเวิร์มไว้แล้วก็เราจะเปิดนี่เลยมอร์ฟิ้งจานะฮะเอามอร์ฟิ้งจาไปดักทายหน่อยนี่ไงล่ะรีเวิร์สไปก็ผมไปเลยไปไอ้หนุ่ม5ใบ6ใบนั่นน่ะในมือน่ะลงสู่สารไปคือผมน่าจะได้โม่ท็อปเด็กเขาละนะคือถ้านายไม่บุกเดี๋ยวเราบุกเองก็ได้ไปเลยเอออินฟินิตอิมเพอร์มีเนนต์ว่ะเขาก็ยังมีอินฟินิตอิมเพอร์มีเนนต์นะชอบจัดๆไม่ใช้งานเอฟเฟกต์ก็ได้ละโอ้โหอย่างชอบไปครับผมจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นก็ใช้เอฟเฟกต์ของจังสลีฟก่อนนะครับเปลี่ยนมอร์ฟิ้งจาไปตั้งป้องกันแบบคว่ำหน้านะนี่แหละมายังไงยังไงรอบนี้ยังไงเพื่อนต้องเล่นแล้วจริงจังหวะเนี่ยเต็มมือไปหมดแล้วเนี่ยคือจะเบิร์สใส่เราทีเดียวหรือเปล่าหรือผมคิดเยอะไปเองหรือว่าการ์ดเขาไม่มี สงสัยการ์ดเขาไม่มีมา
เอ็นเฟย์ต่อเลยโอทำไมนายไม่เล่นกับเราอ่ะหรือว่าเจอแบบจานหมีเกียนเจอเด็กเกียนไม่อยากเล่นด้วยแล้วไอ้แค่ไม่เอานะเพื่อนทิ้งแม็กซี่ไปแม็กซี่มีครบเลยเขาคงรู้ว่าเราไม่ได้สายลำเลยนะคอบายเดอะเกฟบอกเลยนะอูหลาล่ามาเมื่อไหร่ที่เอาคอบายเดอะเกฟซัดแน่นอนป่ะนิดนึงเวิร์มไปก่อนนะโมท็อปเด็ก5ใบไม่ต้องเล่นยังอีกแล้วก็เปิดมอร์ฟินจาไปต่อไปครับผมทั้งมือนะครับแล้วก็จั่ว5จบเทิร์นไปแล้วกันเอฟเฟคของจังสลิปทำงานจบเทิร์นก็ไปหมอบคว่ำเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าเป็นลูปนะเป็นลูปไซเบอร์ดราก้อนคอทำงานในสุสานเราไม่ใช้นะครับเอาการ์ดไซเบอร์1ตัวนะครับจะเนี่ยเด็กลงสนามแบบพิเศษได้มาเลยเพื่อนลงสนามมาเลยครับลงมาแล้วไอตัวนี้มันจะคอมโบเรียกไซเบอร์ดราก้อนมานี่นะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย Infinite Impermanent ยังก่อนนะยังก่อนห้ามยังก่อน ไม่ใช้เอฟเฟคนะไซเบอร์เมเจนซี่นะครับแอดไลท์แมชชีนขึ้นมือเอาไซเบอร์ดราก้อนเฮิร์สขึ้นมือนะจะลงมาต่อไหมหรือว่าจะจบเทิร์นตรงนี้เลยแต่ผมว่าเขาน่าจะลงมาต่อนะเพราะว่าถ้าจบเทิร์นตรงนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันพลังโจมตีแค่200ผมว่าน่าจะโดนตีตายนะแต่ว่าผมไม่ตีอยู่แล้วไงแต่ถ้าเจอกับเด็กอื่นน่าจะโดนตีตายนะ200เนี่ยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะลงต่อนะเนี่ยเราเริ่มอีสปอร์ตแล้วไงเราเริ่มทรงแข่งแล้วเนี่ยเราเริ่มคิดเยอะแล้วอะไอหนุ่มนี่ไงล่ะลงต่อจริงด้วยนะครับไซเบอร์ดราก้อนคอนะแล้วก็น่าจะลิงก์ต่อพอถ้าเป็น2-1เนี่ยมันฟิวชั่นมันซิงโครไม่ได้ไงแต่ถ้ามีการ์ดฟิวชั่นบนมือก็ไม่รู้ไงมาดูกันว่าอีกฝ่ายจะมีการ์ดฟิวชั่นบนมือหรือเปล่าถ้าไม่มีเขาน่าจะลิงก์นะครับ12ใบอย่างนั้นน่ะแหละได้อยู่นะผมว่าผมโม่เขาหมดเด็กได้อยู่นะครับ12ใบนะทำการลิงก์เป็นแสงสีฟ้า การ์ดแสงสีฟ้าการ์ดนี่มันสีฟ้าสีฟ้าเราก็ต้องหยิบแหละแว่นกรองแสงที่มีคุณภาพที่สุดบนโลกใบนี้มาใส่นะครับกับแว่นที่ทำจาก Assaulted Stainless Steel Of Tuss Of Tuss แว่นกรองแสงคุณภาพดีถ้าใครที่อยากจะบอกลาแสงสีฟ้าแล้วไม่อยากจะตาบอดเนี่ยผมขอเสนอแว่นกรองแสง Of Tuss วัสดุที่ใช้ทำจาก Assaulted Stainless Steel สุดแข็งโป๊กที่สุดบนโลกใบนี้และในตอนนี้ทาง Of Tuss เนี่ยเขามีแคมเปญบอลโลก Of Tuss 888ให้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วรอบรองฟุตบอลโลกใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปสั่งจองล่วงหน้าหรือว่าสั่งซื้อพร้อมลุ้นตั๋วชมฟุตบอลโลกกันได้แล้วที่เพจออฟตัสจะตีนิดเดิลเวิร์มหรือว่าจะตีมอร์ฟิงจาถ้าตีมอร์ฟิงจาก็โอเคก็คือโดนโม่ไป5ใบอุ้ยพาวเวอร์บอลว่ะเอาจริงแล้วนะไอ้ฝ่ายอ่ะ เขาจะใช้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนแน่เลยตีหักลบดีเฟนส์เหรอไม่ต้องเล่น What? นี่ไงแล้วพาวเวอร์บอลอย่างนั้นน่ะหรือ Nope นี่ไงพาวเวอร์บอลไม่ต้องฟิวชั่นเกือบไปแล้วเนี่ยก็เจอเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนตีบวกกับไอเนี่ยซีเกอร์ก็แตกเลยนะตัวผมหรือไม่ก็เป็นคิมิล่าเทคนี่ก็ตัวแตกเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีอินฟินิต2ใบเนี่ยตีเขินๆว่ะตีมาเลยนิดนั่นเวิร์มนะครับเอฟเฟคทำงานโม่5ใบมันจบแล้วนะคินไซเบอร์ดราก้อนเฮิร์สนะครับเอฟเฟคทำงานเอาไซเบอร์เนสเตอร์ขึ้นมือได้นะครับเขาน่าจะจบเทิร์นนะเพราะว่าเขาลงแบบปกติมาแล้วไงจบเทิร์นเราตีเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เรามีวิธีก็คือการเอาท็อปเด็กเข้าหายทั้งเด็กมันถึงเวลาแล้วทุกคนนะฮะทำออฟเอจเลยขอจั่ว What the heck ยังมีอีกนี่ไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไอ้ถึกออกจากเกมไปเลยเฮ้ย3ใบนี่คือคุ้มเลยเนี่ยตาเนี่ยออกมา3ใบคือคุ้มเลยเนี่ยไปชี้นิ้วเนี่ยตำนานไม่ต้องเล่นไอ้หัวถึกเนเกตแล้วก็ขับออฟเอสทุบเราได้จั่ว2โอเคฮะข
ขอทิ้งไหมไม่เอานิดนึงเวิร์มหมอบให้ที่จริงเราทิ้งก็ได้นะเออเนี่ยหมดมือแล้วก็เหลือกี่ใบ4ใบลาก่อยไอ้หนุ่มเออก่อนจะลาก่อยนี่คือเฮิร์ตมันใช้เอฟเฟคต์รัวๆคือใช้คุ้มอ่ะนะครับตัวนี้คือใช้คุ้มเลยนะลงสู่สารนะรอบนี้เนี่ยมอร์ฟิ้งจาผมว่าผมจะปิดด้วยมอร์ฟิ้งจาละไซเบอร์ดราก้อนขึ้นมือนะครับลาก่อยมอร์ฟิ้งจาเอฟเฟคทำงานทุบแห้งแห้งเรียบร้อยจีมาทุกคนนะครับตาสุดท้ายนะของวันนี้นะตาที่4โอ้โหสนามนี่โคตรเท่เลยนี่แล้วก็อยู่กับบอนไฟร์อีกแล้วนะนี่ดูมันกำลังแบบจุดแบบไม้ขีดไอ้กระโหลกเห็นปะทางขวามือคือผมเห็นหน้ามันทีไรก็ฮาทุกทีนะคิดถึงบอนไฟร์นะบอนไฟร์คืออะไรจานเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักนะมันก็อยู่ในดาร์กโซนมา Hello. เอ้ยเป็นเด็กของบูไอไวโตะดราก้อนว่ะเจอเด็กบูไอแฮะรอบนี้มาเป็นตัวใหม่นี่ตัวนี้ใช่ไหมเออทิ้งการ์ดสเปเชียลซัมมอนบูไอจากในสุสานได้เลยนะครับก็คือทิ้งบูไอเพื่อเชิญบูไออย่างเท่นะคอมโบนี้เออเอาดิมาต่อแล้วก็ไอเนี่ยไอตัวที่มันลงมา 1,200 เนี่ยรู้สึกมันจะโปรเทคเป็นตัวแทงด้วยป่ะแล้วก็เอาการ์ดกับดักนะครับมาเซตความได้ฟิวชั่นต่อเลยนะออกมาก็ฟิวชั่นเลยฟิวชั่นตัวไหนเป็นทวินดราก้อนไหมหรือว่าเป็นไม่รู้ว่ะเฮ้ยฟิวชั่นคาออสแม็กกับบูไอไวท์ดราก้อนเป็นบูไอไทยแลนด์ดราก้อนโอเคเป็นตัวอันเอฟเฟกต์แทรปการ์ดด้วยนะครับก็คือไม่รับผลจากแทรปนะแต่ก็ยังรับผลจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อยู่ไงบอฟินจา2ต้องคุยกับคุณอยากคุยกับคุณมากๆเดี๋ยวรอถึงเทิร์นแล้วก่อน yeah. แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นแทรปเล็งเป้าตัวนี้ก็คือใช้ได้อยู่นะครับอย่างพวกพรีเซนต์การ์ดนะดรอจังสลีปโอเคมาแต่เสียดายว่าเขาไม่ได้ลงอีกตัวนึงนะอย่างนั้นเราไข่ลาไปคุยแน่นอนนะไปหมอบการ์ดไว้2ใบแล้วก็หมอบมอร์ฟิ้งจา2ไปต่อจบเทิร์นแค่นี้แหละนะครับเราไม่ใช่สายโจมตีอยู่แล้วนะก็ปล่อยเขาตีมา 3,400 นี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับเป็นเบสตั้งต้น 3,400 เนี่ยคือกะเอาแบบตุ้มเลยนะแต่ไม่รู้ซะแล้วว่าเราเนี่ยเล่นเด็กอะไรเนี่ยเตรียมแล้วนะรอละไอ้หนุ่มคือเตรียมมาเลยเพื่อนไหนดูซิพ่อหนุ่มจะใช้แบบจะใช้คอมโบอะไรหมอบการ์ดไว้1ใบแต่คอมโบเนี้ยข้อเสียมันก็คือมันเปลืองการ์ดในมือนะครับข้อเสียของบูไอที่เขาใช้ตั้งแต่เธอแรกเมื่อกี้นะแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเชิญตัวใหญ่ออกมาได้แบบสบายๆนะเออตีมา 3,400 นะไม่สนแบบแทรปการ์ดด้วยคือการันตีทำลายแน่นอนแต่ว่าก็มาดิครับผม นี่ไงลำคาญโคลิเกิน คือเมื่อไหร่ตัวจะหายแต่ต่อให้จานหมีไม่หายเดี๋ยวก็มาทำคลิปให้ดูนี่แหละนะถ้าไหวอะนะเออมานี่นายแบบความเกียร์เราลดลงไปแบบ 30% นะเพราะว่าเราพลังเราหมดนะครับเราแหกปากเยอะไม่ค่อยได้นะผมว่าการ์ดขึ้นไม่ค่อยดีนะครับจบเทิร์นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือถ้าเขาเบิร์สดาเมจมาทีนี้เราเจ็บแน่นอน 3,000 นี่น่าจะโดนตีฟรีนะครับทรูดราก้อนเฮ้ยเฮ้ยไปคอไปเดอะเกรฟก่อนไปครับผมไม่ต้องเล่นนะครับนี่เลยเอาบูไอไว้ดราก้อนออกจากเกมเอฟเฟกต์ของทูไลท์มันเชิญจากในมือหรือเปล่าหรือไม่ก็ในสุสานแต่ว่าในเด็กมันไม่เกี่ยวไงก็ถ้าในสุสานไม่มีก็คืออดเล่นไงเราพ่อหนุ่มเนื้ออดเล่นนะคือยังก่อนนะเนี่ยแต่ว่าต่อให้เขาคอมโบมาแบบเป้งๆแล้วก็โดนฟรีอยู่ดีนะ 3,000 นะหรือว่าโดนพันกว่าๆไงก็โดนถ้าเขามีการ์ดตีอ่ะนะมาไมเดนวิสอายอย่างนั้นนะหรือมันจะเชิญบูอายได้นี่มาเร็วเพื่อนเร็วต่อให้การ์ดเราขึ้นไม่ดีแต่ว่าเราเอามอร์ฟิ้งจา2เล่นก็ได้ตาเนี่ยเขาใช้ทูไลท์นะครับเซตการ์ดเวทกับดักที่เกี่ยวข้องกับบูอายนะเอาเลนวิสอายขึ้นมาเซตขึ้นมาเซตก็มาดิครับเลนวิสอายอ่ะแต่เลนวิสอายรู้สึกมันจะเปลืองการ์ดป่ะมันจะเอาการ์ดทั้งหมดเลยโอ้โหยังมีใบนี้อีกเหรอเอาบูไอจากในเด็กลงสู่สารแล้วก็ลงแบบพิเศษมาสิครับ 1,200 นะตั้งโจมตีมาแล้วตั้งโจมตีมาแล้วนะครับ Battle Fest ตีมาเลย 1,200 นั่นแหละ1,200โดนตีไป 1,200
1,200พี่ว่าไงเมนเฟสที่2จบเทิร์นว่ะเขาไม่รีบอ่ะคือนายไม่รีบใช่ไหมก็จู่อ่ะไพ่มอร์ฟิ้งจาโอเคฮะมอร์ฟิ้งจามาแล้วนะบอกเลยนะมอร์ฟิ้งจาผมเนี่ยมันต้องเป็นตำนานป่ะใช้เลยไหมใช้เลยดีกว่าไหมใช้เลยดีกว่า ลีลาเยอะมอร์ฟิ้งจาอีกฝ่ายจะเอาตัวไหนเขาน่าจะบูไอไว้นั่นแหละเอาบูไอไว้ดราก้อนนะผมว่าผมจะสังเวยเขาทิ้งแล้วเพราะว่าในสนามเขาคือกลัวไข่ขนาดนั้นเลย คือเขากลัวไข่เอ็กโซเดียใช่ไหมเนี่ยคือได้เล่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับเอาการ์ดทั้งหมดออกจากเกมนะครับแล้วก็เชิญแบบพิเศษบูไอไวท์ดราก้อนลงมาเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็คือมีใบเดียวในเด็กถ้ามี3ใบคือแม่งเอาลงมา3ใบเลยนะใบนั้นน่ะข้อดีตรงนี้แหละแต่ข้อเสียคือเปลืองการ์ดนะแต่ว่ามอร์ฟิ้งจาผมเนี่ยไปหมอบไว้ก่อนนะครับไม่ใช้ก็ได้ไข่เอ็กโซเดียเนี่ยเหมือนว่านายจะแบบเซนแมลงใช่ไหมไข่เอ็กโซเดียอยู่บนมือเซนแมลงเชนตัดเลยแบบเอาการ์ดทุกใบออกจากเกมไปเลยอย่างชอบมาฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีมอร์ฟิ้งจาอยู่นะแบตเทิลเฟสตีมาตีตัวไหนเขาเห็นแล้วแหละมอร์ฟิ้งจาแต่ว่าเขาเลือกที่จะตีมอร์ฟิ้งจาตัวแรกมอร์ฟิ้งจา2ก็เห็นแล้วไงทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จั่ว5นะมาเพราะน่าจะจบเทิร์นไปก่อนเฮ้ยเอาวะเอาวะเด็กแหวนลงมาแล้วเจ็ตดราก้อนเด็กแหวนลงมาตีต่อไหมถ้าตีต่อเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเอาการ์ดทุกใบกับข้อเด็กกลัวการ์ดโอ้จบเทิร์นว่ะไม่ใช่นะครับคือกลัวจัดๆนี่กลัวจัดๆพรีเซนต์การ์ดเอาการ์ดทิ้งแล้วก็จั่วขึ้นมา5ใบมีทันเดอร์โบลด้วยมีฟิวชั่นด้วยนะจังสลิปทำงานจั่วไพ่นิดเวิร์มมี2ใบละเดี๋ยวเราใช้เอ็กตร้าวาแกนไปก่อนโม6จั่ว2นะครับเบนิส6ใบจั่ว2ขอจั่วหน่อยโอเคหมดมืออีกรอบนึงมั้ยล่ะไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้เอ็กตร้าวาแกนไปแล้วนะ okay. เอาเป็นตัวไหนดีแน่นิดเวิร์มแล้วกันนะเพราะว่ามอร์ฟิ้งจาเรามีอยู่ไงหมอบการ์ดนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องทิ้งอยู่ดีนะครับหมดมือนะแล้วก็หมอบเท่าที่หมอบได้แล้วกันไปจบเทิร์นมาฮะเรารอเลยตอนนี้เรารอเลยเรารออีกฝ่ายตีมาเลยเดี๋ยวรู้เรื่องอีกฝ่ายตีมานี่เดี๋ยวรู้เรื่องวิชั่นไอ้นะครับพรีเซนต์การ์ดใบที่2มึงต้องการอะไรจากกูอ่ะมี2ใบมี3ใบเลยเด็กโลทิ้งต่อเลยโอ้อีกฝ่ายมีแอควาลิชวลอาร์ตด้วยนะจั่ว5ใบมีใบดีบ้างมั้ยโอ้มีใบดีจริงมีเคออสฟอร์มจริงมาเลยเคออสแม็กเคออสแม็กโตรดราก้อนนะเอาการ์ดทิ้งนะ8ดาวนะเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษChaos Macto Dragon ลงมาตีหักลบดีเฟนซ์2เท่าด้วยถ้าผมโดนเนี่ยคือผมแตกแน่นอนแต่ผมจะไม่โดน Hello there Oh shit ทั้งสนามเอาดิอีกฝ่ายลงได้แค่2ตัวนะเพราะว่าอีก2ตัวมันลงไม่ได้นะเป็น10กับ8ดาวใช่ไหมลงมาได้2ตัวผมอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูผมบ้างนะครับว่าจะลงมาได้กี่ตัวนะเราก็ลง2เหมือนกันนะโหโอ้พรีเซนต์การ์ดไปแล้วซันกันตัวแรกอ่ะวอร์มเวิร์มตัวที่2อัญเชิญ2ตัวลงมาเลยแล้วก็อีก5ใบต้องทิ้งท็อปเด็กนะจากเนนเวิร์มโอเคโอเคเฮ้ยๆๆๆยังก่อนยังก่อนไม่ต้องเล่น The White Stone ออกจากเกมไปเลยไม่ต้องเล่นนะชี้นิ้วเนี่ยตำนานไปครับผมออกจากเกมแล้วก็เนเกตเอฟเฟคการ์ดนะทีนี้ก็จบแล้วนะครับ เรียบร้อยโอเคทุกคนวันนี้ก็ลงให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้หายยังไม่หายแต่ว่าจะมาทำนะอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับ ก็วันนี้ลงให้ดูประมาณนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการมูฟท็อปเด็กของเราต้องบอกเลยนะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยบอกว่ามันต้องใส่อีกหน่อยนึงผมรู้สึกว่าถ้าโดนพวกตีหนักๆมันดีนี่น่าจะตุยนะเนี่ยมันต้องใส่แบบพวก Battle Father มาที่ตีพุ่งเล่นโดยตรงมันก็จะลงมาปุ๊บจบ Battle Phase อย่างเงี้ยก็เอา Trickster เสิร์ชเอานะครับตอน Trickster ถูกทำลายเผื่อแบบในกรณีที่เอ้ยอีกฝ่ายจะแพ้แล้วแต่ว่าเราไม่มีตัวป้องกันเลยเนี่ยเราก็แตกเองนะครับตอนที่ผมขึ้นแรงเนี่ยแบบจะเก็บแรงขึ้นมาทำคลิปเนี่ยมันก็แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเกือบแบบอีก2ใบอ่ะแต่ว่าไม่มีตัวป้องกันน่ะโดนตีพุ่งเล่นโดยตรงแตกเลยก็ต้องใส่ Battle Father ด้วยหรือไม่ก็เป็น Scarecrow ด้วยนะครับ
ความเสียหายเป็น0นะก็คือ Pay Safe นะครับใส่การ์ดพวก Pay Safe ไว้ด้วยแต่ถ้าเทียบกับเด็กที่ใช้ไอ้นั่นน่ะอะไรนะไอ้ตัวที่เป็นเด็กดอกตัวหัวใหญ่ๆที่มันออกจากเกมแล้วก็รีมูฟท็อปเด็กเรื่อยๆอ่ะผมว่าคอมโบนั้นน่ะเก่งกว่านะครับส่วนตัวแล้วคอมโบนั้นเก่งกว่านะไอ้กระทะร้อนเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่านะก็ลุ้นเอาว่ากระทะจะขึ้นหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องไปจัดตามแล้วกันส่วนตัวผมว่ามันไม่เก่งอ่ะนะวันนี้ชนะมาได้ก็บุญแล้วนะครับเกือบแพ้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่ผมอยากจะลองคนเดียวคนอื่นจะจัดตามก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมาแขวะตูบอกเฮ้ยจัดตามแล้วแบบไม่เท่าไหร่เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตูอยากจะลองไม่ใช่ทุกคนอยากจะลองพอผมอยากจะลองเนี่ยผมมาทำคลิปให้ดูนั่นแหละคือจุดประสงค์ของช่วงของคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทำคลิปเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไหนๆผมก็เล่นแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูก็ช่วงที่แบบผมคิดแล้วแบบอยากจะลองตอนนั้นเนี่ยมาทำให้ดูนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมเลยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะส่วนช่วงไอนี่ไม่น่าจะได้เห็นเพราะว่าตูตัดออก เนี่ยตอนทำคลิปเนี่ยมันก็จะมีไอนิดนึงอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้ยินในคลิปหรอกนะครับเพราะว่าพี่ตัดออกนะครับจัมช็อตเอานะโอเควันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเกมไหนก็ไว้รอติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับผม